ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับอินเดียเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันที่18เนี่ยแหละครับปรากฏว่าความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่ต่อกันนี่มันทรุดลงอย่างรวดเร็วที่สุดนี่คือที่มาที่ผมจะคุยกับท่านว่าอินเดียกับแคนาดานี่ปัญหามันซับซ้อนผมอยากจะให้ท่านดูพิจารณาเรื่องนี้เพราะมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ในประเทศไทยคือผู้ลี้ภัยคนอินเดียที่เป็นชาวซิกคนไทยคงเข้าใจนะครับชาวซิกก็คือคนอินเดียที่นับถือศาสนาซิกแล้วส่วนใหญ่นี่ก็จะพันโพกหัวโพกผ้าที่หัวนะครับแล้วก็มีหนวดแขกขายผ้าบ้านเรานี่ถ้าเรียกว่ากันอย่างตรงไปตรงมานี่เป็นอย่างนี้พวกซิกแล้วซิกนี่เป็นหนึ่งในศาสนาของไทยนะครับที่ได้รับการรับรองนะครับมีพุทธคริสต์อิสลามพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกเป็น5ศาสนาในประเทศไทยที่เรารับรองมีอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าในประเทศไทยราชการนี่รับรอง5ศาสนานี้แล้วคนซิกนี้ก็มีปัญหากับอินเดียมายาวนานตั้งแต่ปี1947นะครับถ้าจำไม่ผิดปี1947แล้วก็ต่อมาเป็นปี19เท่าไหร่08เอ๊ะไม่ใช่ดิหลังจากนั้นอีกเนี่ยนะครับก็เกิดการสังหารคนซิกจากรัฐบาลอินเดียสมัยอินทิราคานธีนะครับตอนที่อินทิราคานธีเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นปัญหาความขัดแย้งในคนซิกกับในอินเดียเนี่ยในรัฐปัญจาบเป็นความขัดแย้งรุนแรงกันยาวนานมาแล้วที่เราเคยได้ข่าวว่าวิหารทองคำครับแล้วก็มีบุกการบุกเข้าไปตำรวจอินเดียเนี่ยบุกเข้าไปสังหารก็เป็นเรื่องบาดหมางน้ำใจกันแล้วที่ปัญหาวันนี้ก็คือรัฐปัญจาบนะครับที่เป็นรัฐใหญ่รัฐหนึ่งที่มีคนซิกอยู่มากที่สุดและมีขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เรียกว่าขอจะมีการแบ่งแยกดินแดนขอให้เมืองคาซักนี่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับเมื่อปี1947มีการตั้งขบวนการของชาวซิกขึ้นก่อตัวขึ้นที่จะแยกดินแดนคาลิสถานในเมืองคาลิสถานเนี่ยอยู่ในรัฐปัญจาบที่ติดอยู่กับปากีสถานแล้วต่อมาในปี1980ก็เกิดปะทุใหญ่สมัยอินทิราคานธีมีการปราบปรามบุกเข้าไปในวิหารทองคำก็คล้ายๆกับที่สมัยคสช.ที่ประยุทธ์บุกปิดล้อมวัดธรรมกายนี่แหละครับดังนั้นเป็นเรื่องศาสนานี่แหมมันมีความละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ก็ถือว่ารุนแรงมากนะครับถึงขนาดคนที่ศรัทธาเนี่ยธรรมกายนี่ผูกคอตายเลยเป็นข่าวใหญ่เราคงจำได้นะที่ยุทธยึดอำนาจแล้วคนก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นการใช้คณะรัฐประหารปิดล้อมวัดใช้มาตรา44ปิดล้อมวัดคือเผด็จการเล่นงานพระเนี่ยเราก็เห็นปัญหาขัดแย้งในศาสนาในประเทศไทยนะแต่ถึงขั้นอายุนี่หนักที่สุดครับหนักที่สุดเลยดังนั้นเรื่องอย่างนี้เหตุการณ์ที่ผมเรียนให้ท่านทราบที่คาลิสถานเนี่ย
ก็มีความการเรียกร้องให้แยกดินแดนก็กลายเป็นขบวนการเรียกร้องให้มีการแยกดินแดนเมื่อถูกปราบก็ลี้ภัยออกไปอยู่ในที่ต่างๆวันนี้คนไทยลี้ภัยแล้วก็ถูกไปตามฆ่านะครับในประเทศเพื่อนบ้านอาจารย์สุรชัยลุงสนามหลวงอีกหลายๆคนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการสังหารคนซิกที่เป็นคนเชื้อสายเชื้อสายแคนาดาเป็นชาวแคนาดาที่เชื้อสายซิกครับหน้าตาอย่างนี้นี่คือชื่อนายฮาดิฟซิงนิจาปรากฏการสังหารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่นะครับมีแคนาดาขับนักการทูตอินเดียเพราะมีข้อมูลเชื่อว่าสถานทูตของอินเดียในแคนาดาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนสังหารและไม่ใช่เท่านั้นครับในช่วงระยะเวลาในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนมานี้เนี่ยมีการสังหารบุคคลสำคัญของชาวซิกเนี่ยนะครับใน3ประเทศพร้อมๆใกล้ๆกันครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับปีนี้นะชื่อนายปรามจิตสิงห์ปัญจวานี่ถูกยิงเสียชีวิตที่ปากีสถานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกคนหนึ่งเป็นชาวซิกเหมือนกันชื่อนายอัฟตาสิงห์คันดาถูกจับมีการประท้วงนะครับที่อังกฤษครับถูกจับเข้าคุกแล้วก็เสียชีวิต15มิถุนายนแต่ว่าตำรวจอังกฤษระบุว่าเป็นการเสียชีวิตปกติไม่พบน่าสงสัยแต่เขาไม่เชื่ออันนี้เมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็มาถึง เดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวเดือนมิถุนายนนี่แล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้อีกคนหนึ่งก็คือนายฮาลิฟซิงนิจาที่ผมให้ท่านดูเนี่ยดังนั้นปัญหาวันนี้มันไม่ใช่อยู่แค่อินเดียกับแคนาดาแต่ปัญหามันเลยไปถึงขนาดวันนี้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่อินเดียกับแคนาดานี้เป็นพันธมิตรร่วมกันกับกลุ่มตะวันตกในการต้านจีนกับรัสเซียแน่นอนครับแคนาดานี่ใกล้ชิดกับอเมริกาอินเดียก็ถูกจีบมาอยู่ใกล้ชิดกับอเมริกาแล้วอินเดียก็มีข้อขัดแย้งกับจีนเรื่องพรมแดนดังนั้นในหมู่มิตรเนี่ยเกิดแตกกันซะแล้วจากการที่ไปสังหารบุคคลสำคัญของอินเดียไอ้ของคนซิกที่อยู่ที่แคนาดาจึงเกิดการขับนักการทูตแคนาดาก็ขับนักการทูตอินเดียก็ขับตอบโต้แล้ววันนี้อินเดียก็สั่งคนอินเดียที่อยู่ในแคนาดาให้ระมัดระวังและคนอินเดียที่จะเดินทางไปแคนาดาใหม่นี้ก็ให้ระมัดระวังแล้วปัญหาคืออะไรไหมครับคนชาวซิกเนี่ยมีมากที่สุดก็แน่นอนก็อยู่ที่รัฐปัญจาบของอินเดียแห่งที่สองที่มากที่สุดในโลกรองจากอินเดียคืออยู่ที่แคนาดาครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านทราบ
พื่อท่านจะได้รู้ว่าทำไมการสังหารบุคคลคนนี้จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับถึงขนาดแตกความสัมพันธ์ถึงขั้นที่อาจจะมีการลุกลามไปถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันเลยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ผมจะเอาข่าวพาดหัวมาให้ท่านดูก่อนนะครับผมเลยทำรูปนี้ให้ดูว่านี่เนี่ยมิตรร่วมพันธมิตรในยุทธศาสตร์โลกตอนนี้ก็แตกกันอเมริกาจะทำยังไงเนี่ยอย่าลืมว่าอินเดียก็เป็นประเทศใหญ่นะเป็นมหาอำนาจอันหนึ่งนะครับก็คนตอนนี้ประชากรนี่จะมากกว่าจีนแล้วด้วยซ้ำแล้วก็เป็นพันธมิตรกับฝั่งตะวันตกในการต้านจีนกับรัสเซียผมถึงบอกว่าเราเห็นความแตกกันในประเทศไทยระหว่างพรรคการเมืองที่เป็นพันธมิตรกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่มาเจอเรื่องนี้ใหญ่ยิ่งกว่าอีกครับผมถึงบอกความซับซ้อนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาการที่เป็นชุมชนชาวซิกใหญ่ที่สุดในโลกรองจากอินเดียอยู่ที่แคนาดานี้ถามว่ามันเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวผมจะรายงานท่านทราบแต่อยากให้ท่านได้ดูข่าวพาดหัวตัวใหญ่ของสื่อโลกนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับแคนาดา BBC แคนาดากล่าวหาอินเดียในเรื่องบทบาทในคดีผู้นำซิกถูกฆาตกรรมรอยเตอร์แคนาดากล่าวว่าสงสัยว่าอินเดียจะเกี่ยวข้องกับการสังหารผู้นำชาวซิกนี้แน่นอนดีรอยเตอร์นะ ABC แคนาดาขับนักการทูตอินเดียจากการสอบสวนการสังหารชาวซิกที่อินเดียปฏิเสธความเกี่ยวข้องแต่ผลการสอบสวนเชื่อว่าอินเดียมีสั่งโดยตรงเพราะว่ามีหมายจับนะครับแล้วมีการประกาศว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายไงอยู่ในแคนาดาดังนั้นไอ้ทัศนะที่ไม่ตรงกันข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่มีความสัมมีเล่นงานประชาชนเนี่ยเหมือนกับไทยวันนี้ครับภาคใต้เรานี่ไงผมถึงบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าใช้วิธีการสังหารกันอย่างนี้หรือว่าการสังหารผู้ลี้ภัยอย่างในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจารย์สุรชัยถูกสังหารเนี่ยมันก็กลายเป็นบาดแผลจากนั้นอยู่ในประเทศที่เขาก็พูดง่ายๆว่าเจ้าของประเทศเขาก็ไม่สนใจอะไรแต่ว่าในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอย่างในอเมริกาในฝรั่งเศสในแคนาดานี่ถ้าเกิดมีการตามล่าผู้ลี้ภัยของไทยนะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะผมบอกให้นะแต่ว่าแน่นอนครับอำนาจเผด็จการไทยนี่เขาไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เมื่อเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลอย่างเศรษฐาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้การกระเฮี้ยนกระหือรือเหมือนสมัยประยุทธ์เนี่ยไม่มีแต่ว่าอาจจะมีวิธีการที่ทำใหเป็นภาระต่อรัฐบาลเศรษฐาก็ได้นะครับถ้าเกิดมีการสังหารผู้ลี้ภัยในต่างประเทศในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาจะอยู่ยังไงคะนี่ยากเหมือนกันผมถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้ครับเรามาศึกษาดูแล้วก็ใช้ความระมัดระวังดังนั้นที่ BBC ลงข่าว ABC ลงข่าวนะครับมาดูข่าวต่อไป The Guardian แคนาดามีหลักฐานเชื่อมโยงว่านักการทูตอินเดียเป็นผู้สังหารกิจกรรมนักกิจกรรมชาวซิกนะครับ NPR สิ่งที่รู้เกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างแคนาดากับอินเดียเรื่องการฆาตกรรมชาวซิก ABC แคนาดากล่าวหาอินเดียว่ากระทำการสังหารคนแคนาดาเชื้อสายอินเดียเนี่ย
บนแผ่นดินแคนาดาที่ทั้งแล้วทั้งสองประเทศก็ในประเทศนักการทูตกันทั้งคู่อันตาซีล่าปมสังหารชาวซิกทำให้สถานการณ์ยิ่งวิกฤตหนักขึ้นกว่าเดิม USA Todayแคนาดากล่าวหาว่าอินเดียมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนการสังหารนักกิจกรรมชาวซิกและคนนี้คือนายฮาดิฟสิงห์นิจานี่คือใครที่ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างสองประเทศยิ่งกว้างขึ้นไปอีกนะครับนี่คือข่าวต่างประเทศที่ลงทีนี้นายไม่เรียกว่านายซิงก็ได้นะฮาดิฟซิงนิจาเนี่ยเขาก็เป็นนักกิจกรรมนะครับนักกิจกรรมแล้วก็ถูกสังหารในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกันถึง3คนอย่างที่ผมบอกท่านไปแล้วในปากีสถานในอินเดียไอในอังกฤษแล้วก็ในแคนาดานี้เรามาดูว่าความสำคัญของศาสนาซิกในแคนาดาเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรศาสนาคนซิกหรือจะเรียกว่าศาสนาซิกในแคนาดาเนี่ยมีการอพยพไปอยู่ที่นั่นมากมายปัจจัยหลายปัจจัยนะครับหนึ่งเป็นปัจจัยจากอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็แคนาดาก็เป็นโคโลนีเก่าที่มีประมุของค์เดียวกันดังนั้นการ move คนโยกย้ายมาจากอินเดียอยู่ในอังกฤษก็ดีอยู่ในแคนาดาก็มากแต่เฉพาะในแคนาดานี้มีปัจจัยพิเศษนี่คือเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เมื่อปี2457เรียกว่าเหตุการณ์โคมากาตะมาลุคือมีการอพยพของชาวซิกคนอินเดียเนี่ยมาที่แคนาดาเมื่อเดือนเมษายน2457แล้วแคนาดาตอนนั้นอยู่ในช่วงของการต่อต้านคนเอเชียไม่ให้เข้าประเทศก็ปรากฏว่าเรือลำนั้นเนี่ยมีคนลี้ภัยอยู่ในนั้นเนี่ยมากกันถึง300กว่าคนครับ376คนแต่แคนาดาไม่ยอมรับให้ขึ้นฝั่งผลักดันออกไปยอมรับคนแค่24คนจาก376คนครับดังนั้นเหลืออีก352คนเนี่ยผลักออกไปแล้วเกิดการเสียชีวิตนี่ก็เป็นบาดแผลความรู้สึกของคนแคนาดาอันนี้ประเทศไทยนี่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับวันที่มีBoat Peopleคนที่อพยพลี้ภัยทางเรือมาจากเวียดนามตอนที่เวียดนามแตกใหม่ๆนี่มาตายในพื้นที่ไทยซึ่งไม่ใช่น้อยนะครับแล้วมีการกระทำของเจ้าหน้าที่ด้วยนี่ที่ผมรู้มาแต่ในประเทศที่เจริญแล้วนี่เรื่องนี้กลายเป็นบาดแผลของแคนาดาที่ต้องชดใช้นะครับนั่นก็คือก็เกิดความสำนึกที่เห็นใจในอดีตต่อมาก็มีการรับการอพยพเข้ามาอยู่การโยกย้ายก็เปิดทางให้มากขึ้นนี่ก็เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนชาวซิกเนี่ยมาอยู่ที่แคนาดาเยอะขึ้นการที่มาอยู่เยอะขึ้นนี้จนกระทั่งวันนี้เนี่ยชาวซิกมาเป็นส.ส.อยู่ในแคนาดามาเป็นบุคคลสำคัญเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วรัฐมนตรีอย่างนี้ครับกรณีนี้ก็คือนายหรจิตสัจจานครับในหรจิตสัจจานนี้หน้าตาอย่างนี้ครับเนี่ย
นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูในหรจิตสัจจานนี่ครับซิกเต็มๆเลยนะครับแล้วเขาไม่ได้รังเกียจในหรจิตสัจจานนี้เป็นสมาชิกพรรคเสรีนิยมและเป็นตัวแทนของบริติชโคลัมเบียที่เมืองแวนคูเวอร์เป็นประธานองคมนตรีของกษัตริย์แห่งแคนาดาครับเป็นคนแคนาดาแต่ว่าเขาอยู่ภายใต้เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนออสเตรเลียเหมือนนิวซีแลนด์ที่เคารพเอาประมุขของอังกฤษเนี่ยเป็นประมุขของตนด้วยเนี่ยนะครับในหรจิตสัจจานี้เป็นถึงประธานองคมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินคล้ายๆจะมหาดไทยหรือกลาโหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คนหนึ่งนะผมเก็บข้อมูลก็ขอบคุณเพื่อนๆ นะครับผู้รักประชาธิปไตยที่แคนาดาให้ข้อมูลมาทำให้เราได้รับทราบข้อมูลมากขึ้นอีกคนหนึ่งครับนายหมายชื่อนี่เหมือนคนไทยเลยนายสุขดาริวานนายสุขดาริวานนี่เป็นนักธุรกิจและเป็นนักการเมืองของพรรคเสรีนิยมที่เมืองเซเรนิวตันนะครับเป็นสอสอน่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาปัจจุบันนี่นะฮะเข้ารับตำแหน่งเมื่อ19ตุลาคม2558สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวตันเดลต้าเหนืออีกคนหนึ่งนายลัชชูฮานอันนี้ก็เป็นสอสอครับนายลัชชูฮานเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งบริติชโคลัมเบียอยู่ทางตะวันตกของแคนาดานี่สมาชิกสภาแล้วตามข้อมูลเนี่ยคนอยู่เยอะจนกระทั่งบางเมืองเนี่ยสมัครสสเนี่ย3พรรคเนี่ยนะมีอยู่แค่3คน3พรรคเนี่ยนะเป็นคนซิกหมดเลยนี่คือดังนั้นถ้าเห็นอย่างนี้ท่านก็จะรู้ว่าอ๋อกัสตินทรูโดที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีในรัฐบาลกัสตินทรูโดด้วยเขาก็ปล่อยให้คนซิกตายไม่ได้ยิ่งมีข้อมูลเชื่อว่าเป็นการสังหารโดยรัฐบาลอินเดียด้วยก็เลยเกิดปัญหามีการประท้วงขับไล่นักการทูตของอินเดียออกไปอินเดียก็ต้องขับไล่นักการทูตแคนาดาเหมือนกันแล้วเรามาดูถึงชุมชนของชาวซิกในแคนาดาโดยเฉพาะรัฐบริติชโคลัมเบียที่เมืองแวนคูเวอร์อยู่ฝั่งตะวันตกที่ใกล้กับชายแดนใกล้กับอเมริกานี่นี่คือโบสถ์ชาวซิกในเมืองมอนตันรัฐอัลเบอร์ตาครับแม่สวยงามจังนะเห็นไหมครับนี่แล้วก็มีโบสถ์อยู่ในเมืองแวนคูเวอร์เยอะแยะไปหมดมีเพื่อนๆเราที่แวนคูเวอร์ส่งมาให้ดูครับนี่คือบรรดาโบสถ์ชาวซิกที่เมืองแวนคูเวอร์เยอะเลยครับเนื่องจากเขาอยู่กันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่นะครับผมให้ท่านดูและเขาบอกว่าคนซิกที่แคนาดาเนี่ยก็สร้างเกียรติประวัติหลายอย่างคือช่วยเหลือสังคมก็คงจะคล้ายๆซิกในเมืองไทยนั่นแหละนะฮะแต่ก็มีเรื่องเล่าว่าโอ้โหมีการช่วยเหลือคนตกน้ำเขาก็เอาผ้าพันหัวเนี่ยนะครับ
ช่วยกันต่อแล้วก็ลงไปช่วยดึงคนก็พูดง่ายช่วยเหลือทางสาธารณะดังนั้นโบสถ์ใหญ่ที่ลิสบอนที่ผมให้ท่านดูเนี่ยเห็นไหมฮะสวยงามเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าความผูกพันที่มันมีกับชุมชนเป็นคนซิกและทีนี้ในอินเดียก็มีปัญหากับชาวซิกแล้วดูแล้วประเมินมองว่าชาวซิกต้องการจะแยกดินแดนนะครับที่เรียกว่าจะตั้งประเทศใหม่ชื่อคาลิสถานเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนวันนี้หลายคนในเมืองไทยที่ต้องลี้ภัยจากการรัฐประหารของประยุทธ์และวิกฤตต่อเนื่องมายาวเกือบ20ปีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องข้อหา112เนี่ยก็มีการทำร้ายนักผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านแม้แต่ในฝรั่งเศสเองก็มีการทำร้ายผู้ลี้ภัยอย่างกรณีของคุณอะไรเนี่ยอัมเนโกผมก็เคยเอามารายงานให้ท่านทราบแล้วปรากฏว่าฝรั่งเศสเขาตามเรื่อยเขาตามเรื่อยนะครับและถูกจับได้ถูกตัดสินลงโทษจำคุกเนรเทศพ้นจากการจำคุกกับเนรเทศออกแล้วไม่ให้เข้าประเทศอีกท่านจะเห็นนะครับว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาถือว่าเรื่องสิทธิทั้งความคิดเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์แต่ประเทศไทยเรานี่จับข้อหา112นี่ไม่ให้ประกันตัวเลยดังนั้นเรื่องราวที่ผมบอกให้ท่านทราบเอามารายงานให้ท่านทราบถึงปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียนะครับกับแคนาดาตอนนี้นี่กำลังเข้าขั้นร้ายแรงซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นไปยังไงต่อไปแต่เพื่อให้เราได้ทราบว่าปัญหาระหว่างประเทศโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยหรือคนที่มีความคิดเห็นต่างถ้าท่านจะมานั่งคิดแบบคนอินเดียบ้างว่าอ้าวแล้วพวกนี้จะขอแยกดินแดนเนี่ยจะให้เขาทำยังไงแน่นอนครับคนอินเดียก็ไม่ชอบฮินดูนี่ก็ไม่ชอบพวกซิกวันนี้ก็ประท้วงสนับสนุนมูดี้นายกรัฐมนตรีอินเดียผมถึงบอกว่าในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางความคิดเขาสู้อย่างสันติวิธีเนี่ยอันนี้เราไปสังหารเขาไม่ได้นะครับแต่แน่นอนครับฝั่งอินเดียก็มีข้อมูลว่าคนพวกนี้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งถือว่าเป็นการก่อการร้ายในประเทศเขาก็มีหมายจับนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆในการติดตามแล้วก็มาถึงขั้นการสังหารก็เป็นบทเรียนให้เราเห็นนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับ